บบโอ้ย god ฉันเข้ามาแล้วฉันเข้ามาแล้วฉันเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทจะถึงแล้วน่ารักอารุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสุนีวีวีนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มานั่งต่อแถวกันอยู่ที่ดิสนีย์ซีฮัลโหลเอ๊ทำไมพวกเราถึงจำเป็นจะต้องต่อแถวที่นี่เพราะว่าเราจะมาเล่นโซนใหม่กันค่ะโซนแฟนตาซีสปริงคือพี่ปาเคยทำทริปดิสนีย์ซีแบบเป็นดิสนีย์ซีที่เป็นโซนธรรมดาไปแล้วแล้วก็เล่นไปเยอะมากแล้วก็กินไปเยอะมากวันนี้นะคะเราจะไม่ถ่ายตรงนั้นเราจะพยายามให้เข้าไปข้างในได้ได้ก่อนถ้าเกิดไม่ได้ก็คือถ่ายธรรมดาได้แหละคือไม่รู้ว่าวันนี้จะถ่ายได้หรือเปล่านะตรงๆเพราะว่าคนเยอะมากนะคะคนมหาศาลเป็นล้านคนไปอยู่ตรงนี้กันหมดเลยนะคะแต่ร้อนมากวันนี้เรามาตั้งแต่กี่โมงเราออกจากที่โรงแรมเราตั้งแต่6โมงแล้วตอนนี้6โมงจะ7โมงแล้วเราปาร์คอ่ะจะเปิดตอน8โมงครึ่งเราต้องแย่งชิงกับคนอีกเยอะฉะนั้นพี่แมวว่าอาจจะต้องเริ่มจากการสกัดขาหรือไม่ก็ไม้ตีก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่สิ่งที่จำเป็นที่สุดของเราก็คือเราต้องกดตัวสี่เหลี่ยมของใช่จะซีสปินให้ได้นะคะทุกคนซึ่งวิธีการซื้อเนี่ยเราจะต้องสแกนบัตรเข้าพาร์ทไปก่อนแล้วเราถึงจะเอาบัตรของเราเข้าแอปได้แล้วก็ซื้อซึ่งคนในนี้เยอะมากแล้วก็เราต้องพยายามเข้าไปให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะซื้อที่ได้เพราะว่าโควต้าในแต่ละวันมันน้อยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วถ้าเราเข้าไปได้ถ้าสมมติว่าพวกเราเข้าไปได้จริงๆอ่ะเอาจริงนะแสดงว่ามันดีมากเลยเพราะว่าเขาจำกัดคนคือว่าคนไม่น่าจะเยอะตรงโซนใหม่เราก็น่าจะได้แบบว่าน้องๆกับเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าแบบมันเจ๋งแจ๋วไหมแต่แถวเราอะคือร้อนจัดให้ดูเห็นหน้าเขาแล้วดูไม่เป็นไรเนาะหนึ่งสองสามฮึบฮึบฮึบแต่ความโชคดีคือเขาบอกว่าคนที่อยู่กลุ่มแรกๆอะจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่ได้ซึ่งเราอยู่กลุ่มแรกพี่ทับชิดได้อีกนิดนึงพี่ชิดอีกนิดนึงพี่ชิดกันอีกนิดได้ไหมยังเหลื่อมกลุ่มมาดิอันนี้เราเหมือนเหลื่อมกลุ่มมานิดนึงอะแต่ไม่เป็นไรฉันคิดว่าเราไม่ได้พกอะไรกันมาเยอะอยู่แล้วเราสแกนเร็วมากแผนเราวางแผนไปแล้วเราวางแผนไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเดี๋ยวได้ไหมให้ดูธีมก่อนเพราะวันนี้ที่เรามานะคะด้วยความที่มันเป็นโซนของตู้หญิงพวกเรามีธีมกันนั่นก็คือธีมของสีว้าโซนี่ไอ้ฟ้าคืออะไรอ่ะสีฟ้าไงอโลฮาอโลฮาน้องผีไม่ใช่สีฟ้าแค่ตรงนี้มันเหมือนสติ๊กน่ารักแต่ของแจงเป็นสีอันนี้อะไรมีกีตาร์ด้วยอุ้ยนกกับพี่ป๊อปนะคะผมมีนกด้วยนกมาทำไมนกมาทำไมฟังนกมาทำไมก่อนกลัวนกเย้ก็แปลว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะสาธุทุกคนอวยพรให้เราได้เข้าไปในโซนใหม่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันเพียงเอาละค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้าปาร์คมาแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยต่อคิวกันตั้งแต่เช้ามืดอ่ะแล้วตอนนี้ก็เข้ามาแล้วที่บางก็กําลังจะเดินไปที่เครื่องเล่นนะคะเมื่อกี้คือที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการเตรียมแบบกดบัตรอ่ะมันกดยากมากอ่ะแล้วคือมันทันอยู่แบบได้เล่นอยู่ให้ไปแจงต้องขอบคุณสปีเราเข้าได้ก็คือเป็นเอลซ่าแอนนานะคะแล้วก็อย่างเงยนะลาพันเซลเด่นเลยตัวท็อปของแฟนตาซีสปริงเลยใช่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้พี่ปังก็ขออนุญาตเดินก่อนเพราะว่าเวลาเนี่ยมันกระชั้นชิดมากเวลาที่เราได้เข้าคือ10โมงต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวแอนนาไม่ทันนะคะเหนื่อยมากร้อนมากเราจะได้เข้าแล้วค่ะเป็นโซนใหม่ล่าสุดเชียงแหนวแล้วเนี่ยเป็นภูเขาอ่ะอุ้ยภูเขาน้ำแข็งว้าวไปเราไปเข้าเครื่องเล่นกันอุ้ยสวยอ่ะมาถึงปีเตอร์แพนหนูอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนใหม่นะคะคือแฟนตาซีสปริงนั่นเองก็มีให้เราไปหลายโซนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่โซนหนาวๆก่อนเนาะเพราะตอนนี้เหงื่อซกมากปะโซนช็อกโกแลตโซนช็อกโกแลตมันว้าวอยู่นะแล้วแบบความต้นไม้ความประสาทอันนี้เป็นเครื่องเล่นปีเตอร์แพนแน่เลยแต่เห็นไกลๆนะทุกคนอันนี้จะเป็นภาษาของรับพันเซลว้ายลดมากโอ้ my god โอ้ my god สวยมากสวยมากอ่ะแล้วเราก็เข้ามาในปราสาทของแอลันเดลแล้วนะคะแอลันเดลไหมหรือแอลันเทลที่เนี่ยก็จะเป็นแบบ
หิมะเมืองหนาวความหนาวความใจทุกคนมันโอ้ my god ภาษาเอลซ่าเย็นมากเย็นมากสวยมากอ่ะคือเข้ามาแล้วแบบขอญาติถ่ายด้วยเลยแบบถ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูดิแบบว่าแต่ละอันอ่ะเขามีรูปภาพรูปอะไรอันนี้รูปตอนที่เขายังอยู่ไงพ่อแม่โอ้น่ารักอ่ะอุ๊ยโอลาฟโอ้ my god ฉันเข้ามาแล้วฉันเข้ามาแล้วฉันเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทจะถึงแล้วน่ารักอ่ะน่ารักมากอ่ะโถงนี้คือแบบดีเรื่อยๆนะครับอย่าชะลอเยอะนะครับเพราะน้องเขารอกันนานแล้วนะครับถ้าเกิดมาชะลอมากกว่านี้นะครับคนอื่นจะไม่ได้เข้าแล้วนะครับเขาไล่ใช่ไหมถ่ายก่อนให้น้องถ่ายก่อนนี่คือโอลาฟนะทุกคนเป็นโอลาฟอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเรือแล้วเป็นเรือที่จะพาเราเข้าไปในสตอรี่ของโฟเซนนั่นเองอุ้ยทุกคนมันตื่นเต้นมากอะสวยมากเลยป่ะเดี๋ยวเราไปรอดูเรือกันว่ามีอะไรชอบจังเลยอะมีดอกไม้ด้วยอะน่ารักจังเลยในโซนใหม่คือปังมากชอบมากแต่เราจะออกไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเล่นเครื่องเล่นอื่นต่อกันคืออากาศมันร้อนมากนะคะแต่ว่าเราก็ยังสู้เนาะแล้วเราก็ได้เป็นอันนี้ค่ะเป็นหมวกของปีเตอร์แพนเป็นหนึ่งในแก๊งของเด็กๆของปีเตอร์แพนไหนหมวกสิเขาเรียกว่าเด็กอะไรนะน่ารักแล้วก็น้องๆก็จะแบบมีหลายตัวไงแล้วจริงๆอ่ะเรามีหมวดที่เป็นมิกกี้เมาส์แล้วสีม่วงเป็นโดนัลด์ดักแล้วพี่ปังก็อยากได้ของพวกตุ๊กตาดิซี่สีม่วงเออแหละดิซี่เริ่มไม่ไหวละเหมือนลิ้นมันเริ่มพันไม่ใช่อะไรนะง่วงเหนื่อยได้ข่าวว่าเพื่อนๆคนอื่นก็ซื้อด้วยหมวกอ่ะซื้อทุกคนเลยทุกคนแบบใจเหมือนกันหมดเลยไม่เหมือนอย่างของแจงนี่ของแจงแหวกให้ดูนิดหน่อยสีม่วงเห็นปะเป็นน้องกระต่ายสีม่วงเลยก็เป็นแบบนี้สีม่วงสีม่วงสวยกีต้าเป็นหมาจิ้งจอกพี่แม่เป็นหมวกอันนี้เป็นเหมือนกันเพราะว่าเป็นน้องทวินส่วนพี่ป๊อปเนี่ยเป็นน้องเล็กสุดของแก๊งพี่ป๊อปน่ารักอ่ะเป็นแร็คคูนสกังตัวนี้จะเป็นตัวเล็กเลยส่วนบางก็เป็นพี่น้องกับไอตัวข้างหลังเป็นแฝดกันอันนี้คือ PPPP มาเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นอื่นกันดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เราใกล้เวลาที่เราจะได้เล่นโรโพโซแล้วค่ะอะไรรับพันเซลโอเคมา let's go เรากำลังจะไปเล่นเครื่องเล่นของรับพันเซลนะคะเราจองไว้ตอนบ่ายโมงซึ่งรับพันเซลอ่ะน่ารักมากแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนอ่ะก็จะสวยมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงแดดร้อนมากอากาศคือแบบสุดยอดเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะปราสาทเนี่ยก็จะไม่ได้สูงมากนะ
ถ้าสูงเกินไปรับเซลล์จะต้องใช้เวลามากกว่า15ปีในการไว้ผมเนาะก็อาจจะได้ประมาณนี้แหละคิดว่าได้ก็อาจจะเห็นว่าพี่ปางนั้นมัดผมเป็นเพราะฟังร้อนหนักร้อนหนักมากแล้วเรากำลังจะเข้าไปเล่นเครื่องเล่นราพาเซลลุยเดี๋ยวเราจะไปล่องแล้วนะคะทุกคนเหมือนคล้ายๆแบบล่องแก่งล่องแพแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของปีนี้แล้วค่อยลงค่อยลงไม่ผ่านผลนะไม่ผ่านผลหรอกมั้งไม่น่าเสียว่ะส่วนเจ้าหญิงตื่นเต้นดิยังตื่นเต้นอยู่เนี่ยเบาๆเลยไม่มีพี่ล็อกเบาๆปะมาทุกคนตื่นเต้นเวอร์นี่คะผมจะหลุดไหมไม่หรอกรอดิอ่ะพร้อมนะพร้อมแต่ไม่พร้อมกระแดดออกแบบค่ะน่าเลยออกแบบเนาะเหมือนแบบไม่มีได้ทำว่างๆบ๊ายบายเขาให้ได้บ๊ายบายด้วยอ่ะไปแล้วค่ะเรารักแสงแดดเรารักแสงแดดเรารักแสงแดดแสงแดดวิเหมือนในหนังเลยขอเปียกได้ไหมตอนนี้เริ่มคิดแล้วตอนที่ตามบอกว่าอยากให้ลอยน้ำแล้วให้เหลือว่าโอ้ยขอบคุณเลยจริงยอดดีจังอ่ะสำหรับการตื่นเช้าในวันนี้นะคะพี่ปางก็บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะสำหรับการที่เราเนี่ยได้มาที่แฟนตาซีแลนด์นะทุกคนก็คือเป็นโซนใหม่ของดิสนีย์ซีนั่นเองค่ะใครที่อยากมานะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะแบบว่าคิวเยอะเหมือนที่พี่ปางไปหรือเปล่ายังไงก็ลองมากันดูนะคะคุ้มค่ามากจริงๆค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะบรรยากาศเนี่ยก็อาจจะเก็บมาได้ไม่เยอะมากเนาะเพราะว่าอยากให้เห็นแบบว่าพี่ปังไปเที่ยวแบบไหนมากกว่านะคะไม่อยากสปอยเครื่องเล่นนะอยากให้น้องๆเนี่ยมีโอกาสก็ได้มาเห็นกับตาตัวเองมากกว่านะสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปพี่ปังนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของซุมนีมีวีและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้พี่ปังคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย